รงไหนที่ติดครับที่ติดอยู่ตรงไหนคิดว่าติดตรงไหนอย่าอ่านสิครับเคยกินยาเนาะขีดเลยฮะขีดเลยครับเคยกินเคยฉีดเคยผ่าไหมไม่เคยโอเคแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นอะไรมาครับที่เขาว่าน่ะ1เส้นประสาทเขียนเลย1ข้อ1โอ้ลายมือดีจังเลยเป็นประสาททับทับอะไรครับทับตัวทับสมองทับสมองเยี่ยมมีอีกไหมมีอีกไหมหมดไหมหมดนะครับหมดอ่านครับเป็นยังไงหน้ากระตุกหน้ากระตุกโอเคลุยเลยเส้นประสาททับสมองมีอีกไหมครับปากเบี้ยวปากเบี้ยวบางครั้งใช่ไหมโอเคบางครั้งมีอีกไหมหมดลมออกหูเยี่ยมอยู่ๆมันออกเองเหรอฮะถ้าทำตะกรุ๊กแล้วก็มันออกโอเคโอเคมีอีกไหมไม่มีจบจบไหมครับถ้าอย่างอื่นอย่างอื่นว่าไปอย่างอื่นเขียนอีกครับเขียนให้หมดมาลังทีมาไกลเขียนให้หมดเขียนให้หมดเลยปวดหลังครับอะไรอีกร้อนในท้องอะไรนะมันปวดร้อนมันร้าวมันร้อนอ๋อร้อนอ่ะร้อนท้องร้อนท้องร้อนท้องโอ้มีโรคกี่คนครับคนเดียวเออโรคคนเมื่อกี้เนาะเขาไปทำงานโอเคครับร้อนท้องอะไรอีกเหน็บชาเหน็บชาอ้าวแถมตรงไหนนี่สแลดเลยขีดเลยขีดปื๊ดแบ่งเลยใช่ค่ะกืบนั่นแหละเขียนเลยเหน็บชานี่สิคะนี่ตรงนี้ที่ไหนคะที่มือนะคะมือเท้าโอ้มีอีกหมดหมดแล้วโอเคเขียนวันที่ครับผม22ว้าไม่ชินเลยใส่กระโปรง22ตุลา26 2561เยี่ยมโอเคอะไรอีกคุณลุงไม่อยู่ด้านนอกฮะนั่งรอด้านนอกเลยครับพี่ถาหมดเนาะหมดไหมโอเคเยี่ยมเกณฑ์มาแล้วทั้งหมดเลยนะกี่ปีอ้าวกี่ปีไม่ใช่นู้นตรงนู้นนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นตรงนี้เลยนี่ระบุเลยจำนวนปีตรงนี้30ปี34ปีแสดงว่าไม่ชัวร์เนาะเราไม่ชัวร์เราเป็นทั้ง 3-4 ปีเนี่ยใช่ไหมครับมันไม่ชัวร์เนาะ4ปี4ปี
หมดแล้วหมดนะคะเยี่ยมสุดยอดสุดยอดเลยอ่ะคืนตัวอย่างใช่ไหมใช่เราไหมใช่ไหมแฟ้มเราอยู่ไหนครับกิติศัพท์เรื่องลือไกลพาแม่ฮ่องสอนมาได้นับว่าเป็นกรรมร่วมกันหรือเปล่าใช่เหรอถ้ามีกรรมก็อย่าเจอกันเลยมีบุญเนาะครับได้มาหาคุณลุงเจอคุณลุงได้ไงฮะพอดีดูใน Facebook อ่ะดู Facebook ค่ะอยู่ๆมันเด้งขึ้นมาแล้วมีคนส่งให้ดูมีคนส่งอ่ะส่งให้ดูใครส่งครับไม่รู้ค่ะไม่รู้ด้วยหรือมันเด้งขึ้นมามันเด้งขึ้นมาตอนนี้มันก็ยังกระตุกอยู่เนาะมันเคืองมั้ยมันน้ำตาไหลอ๋อน้ำตาไหลคุณหยิดมั้ยไม่งุนงิดอ่ะดีครับดีครับที่ไม่งุนงิดน้ำตาไหลไปเรื่อยๆแล้วมายังไงนั่งรถทัวร์คนเดียวโดยปกติคุณแม่ทำอะไรอ่ะอยู่บ้านขายเลือกแนวของชำโอ้วมันไม่เจอกันเนาะน่าจะเจอกันนะไปแล้วก็ไปก็นานนะแม่ทั้งสอนตอนนั้นยังไม่มีเฟซบุ๊กเนาะคงจะไม่รู้ไม่มีอ๋อใช่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 แล้วนี่มาพักกรุงเทพนานแล้วยังมาเมื่อคืนเนี่ยมาเมื่อคืนถึงเมื่อคืนโอ้เช้าก็กลายไปรับครับผมเมื่อเช้ามาดูมาสืบมาดูที่ว่าทำไงมาสืบสืบแล้วไงอีกแล้วไงต่อว่ามันน่ากลัวไหมอย่างนี้เหรอไม่ใช่ค่ะว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะจะหายากไหมอ๋อฮะแล้วเจอไหมเจอเสร็จแล้วไปไหนก่อนเจอแล้วไปบ้านญาติไปบ้านญาติก่อนมากี่โมงมาเมื่อคืนหรือมาเมื่อเช้ามาเมื่อคืนเรามาถึงเช้านี่หกโมงแล้วไม่ที่มาเสิร์ฟอะมาถึงนี่สักหกโมงกว่าเจ็ดโมงนะคะเมื่อเช้าอะนะเสร็จแล้วก็ไปบ้านญาติที่ไหนคะที่นนทบุรีเอาไปใกล้ๆก็พักบ้านญาติเลยคงไม่พักอะไปพักกับลูกดีกว่าเดี๋ยวลูกมารับเนาะนี่ลูกไปไหนอะไปไหนสักโมงไปหาที่เข้ากันแล้วแม่กินยังแม่ไม่หิวไม่กินตอนสายกินขนมอะไรครับดูสักกี่คลิปได้หลายเหมือนกันค่ะหลายๆนี่คือ100คลิป 1,000 คลิปประมาณ50คลิป 5-60 คลิปพอดีช่วงระยะไม่กี่วันมานี่ครับโทรศัพท์หายไม่ได้ดูเลยพอดีขายของอยู่บ้านแล้วก็พอดีวันคนหมู่เดียวเหมือนกันนี่แหละครับก็คงจะอยากใช้ของเราบ้างก็เลยไม่คืนเลยเลยไม่ได้ดูเลยขอก็ได้กับปุ๊ตเตอร์อีกเสร็จแล้วเราก็ซื้อเครื่องใหม่ยังเอาของเก่ามาใช้ก็ดูลุงไม่ได้เลยทีนี้ดูได้ไหมไม่ได้ของเก่าของเก่านี่มันติดขัดอยู่เดี๋ยวไหนเอามาให้ดูสิไหนเอามาให้ดูสิครับตอนนี้อยู่เท่าไหร่ฮะตอนนี้55โอเคมันคล่องตัวอยู่คำว่าติดขัดตรงไหนคะมือถือมันช้าโอเคไม่ทันใจขอเล่นดูหน่อยได้ไหมขอผมเล่นดูหน่อยใช่ๆมันตอบสนองช้าพอดีสมัครตอนนี้ใช่ใช่นี่ใช่ไหมที่ว่าช้าเนี่ยโอเคแล้วก่อนหน้านี้แม่ไปทำอะไรมาบ้างหมายถึงว่าคงไปที่อื่นมาบ้างแล้วล่ะอะไรไปบ้างไปท
ครไปหาหมอหมอเส้นประสาทเนาะไม่กินแต่ก็ไม่ดีขึ้นครับแล้วไปฝังเข็มฝังเข็มก็ไม่ดีช็อตไหมฝังเข็มมาเขาช็อตไหมเขาจะเอาไฟฟ้าช็อตไหมช็อตด้วยเจ็บไหมเจ็บกี่แท่งช็อตกี่เข็มเยอะไปนอนเดี๋ยวนะฝังกี่เข็มที่แน่นี่ประมาณสัก5-6 เข็มตรงที่แน่นะครับกี่ครั้งพูดให้จบเล่าให้จบ20 ครั้งมั้งแม่เจ้าไปที่หมออีกคนแล้วไม่ดีขึ้นแล้วก็ไปที่หมอของโรงพยาบาลคำว่าหมอก่อนที่ว่าไปหาฝังเข็มเนี่ยหมอคลินิกเหรอค่ะพอคลินิกไม่เวิร์กก็ไปหาหมอที่ของโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลไปทำอะไรบ้างไปโรงพยาบาลก็ไปฝังเข็มแล้วก็โรงพยาบาลก็มีฝังเข็มด้วยเป็นของครึ่งไทยครึ่งจีนเนี่ยของที่แม่ฮ่องสอนนะเนาะที่เชียงใหม่ค่ะอ๋อเชียงใหม่มาเชียงใหม่ด้วยเชียงใหม่แล้วไปดีขึ้นก็ไปทีนี้ก็ไปโรงพยาบาลสวนดอกมหาราชเชียงใหม่โอเคเพิ่งอยู่สวนดอกไม่กี่วันนี่ก็เพิ่งขับรถผ่านสวนดอกไปกี่วันนี่เองเชียงใหม่เนาะถ้าอยากจะมาหาที่เชียงใหม่ครับครับแล้วไงต่อเราไปแล้วหมอที่ไปหาหมอแล้วหมอฉีดอะไรหมอฉีดบทเดียวฉีดมาแล้วเหรอฉีดครั้งหนึ่งแล้วมันเป็นยังไงผลมันก็ดีขึ้นมานิดนึงเราไปที่สองไม่ดีเลยก็เลยไม่ไปเลยก็เลยไม่ฉีดเลยเข็มเท่าไหร่แบบไป 3,000 มั้งแบบว่าเป็นค่าแบบรักษาของโรงพยาบาลครับ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 แบบรักษาครับ 3,000 เสร็จหลังจากนั้นไปไหนต่ออีกตอนนั้นไปเคลียร์หน้าเคลียร์หน้าเดี๋ยวเคลียร์หน้าเคลียร์ยังไงบอลบอกว่าเป็นเส้นเนาะประกอบมาเคลียร์พี่เลี้ยงดูหน่อยค่ะพี่เลี้ยงสวัสดีค่ะคุณสุภาเคลียร์แล้วเจ็บมาดีขึ้นเดี๋ยวแม่เล่าหน่อยว่าเคลียร์หน้าทำยังไงทำอะไรมีน้องว่า จะเหมือนแบบให้ใช่ครับใช่ค่ะหมอจะว่าโบราณก็ไม่ใช่ เป็นเด็กหนุ่มนะเนาะเราบอกเขาว่าเป็นถ้าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรเขาก็รักษาอย่างต่อยเคลียเส้นเหมือนนวดอ๋อเอานิ้วเคลียอันนี้ไม่เอานิ้วเอาอะไรเคลียไม้เลยไม้เคลียไม้เอาเหล็กเลยเคลียนี่น้ำทุกเจ็บหมดเลยแล้วก็รีหลังเคลียหลังด้วยเคลียหลังนี่ต่อยไหนแม่เดี๋ยวนะสมมติว่านี่เป็นของอ่ะแต่ให้ทำยังไงทำให้ดูหน่อยไม่ใช่เคลียร์นี่ทำที่หน้าผมเนี่ยไอเนี่ยคือเครื่องมืออ๋อก็เคลียร์ไม่ใช่ทำที่หน้าผมเลยก็เคลียร์ตรงที่มันกระตุกเคลียร์ตรงนี้แล้วก็เคลียร์ตรงนี้มาแล้วมาเคลียร์ตรงที่เนี้ยเจ็บมากเลยเป็นแท่งเหล็กเหมือนไม้ตะเกียบอ่ะเท่าไหร่อันนั้นแล้วแต่ทำบุญโอเคทำกี่ครั้งครั้งเดียวผลเป็นไงไม่ดีแล้วต่อยข้างหลังด้วยแล้วนวดข้างหลังครับโอ้ดิเป็นเยอะมากเลยคำนี้เจ็บข้างหลังคำว่าทำเยอะคือทำเยอะมากเลยคือเขาทำเยอะทำเยอะทำนานเยอะทำนานแล้วมันมาเจ็บตรงนี้เนาะครับมันเหมือนเส้นเรามันระยองตรงเนี้ยมันดิ้นนอนไม่ดิ้นไม่ได้เลยโอ้คือทำเสร็จกลับมาบ้านนอนไม่ได้เลยมันดิ้นได้มันมันเราเนี่ยนอนตะแคงไม่ได้เลยโอ้จะพลิกตัวแต่ละทีก็ลำบากครับผมแล้วก็มันช้ำหมดเลยเขียวหมดเลยเขาได้บอกก่อนหรือเปล่าว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไงเขาก็ไม่บอกเขาไม่บอกเขาบอกว่ามันเจ็บก็กินยาแก้อักเสบยาบาลาชามันก็หายแต่นี่มันไม่หายด้วยไม่หายเดี๋ยวมันมาใช้ไม่ได้กับเราหรือเปล่าเข
ของจ่ายเออโอเคใช้ได้หน่อยเพราะว่าเขาดื่มคงจะดีครับผมครับผมครับผมไม่ได้ครับผมเสร็จปุ๊บยังไงต่อแล้วไปยังไงต่อแล้วก็ไปหาหมอนวดไปหาหมอนวดทำเจ๊ให้เออเขาทำให้แล้วก็บอกว่าหมอนวดบอกว่าอย่าไปนวดอีกนะทำเส้นให้ดีละอีกประมาณสักครึ่งเดือนนี้ก็หายครับผมแล้วเป็นไงแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ดีจริงๆด้วยเท่าไหร่นั้นเขา200โอเคต่อพูดต่อขอโทษแล้วก็มันถ้ามันเจ็บตรงนี้แล้วมันจะมาไหม้ตรงนี้เลยร้อนมุกเดี๋ยวแม่คือเขาแก้กลับมาให้ตอนก่อนอ๋อก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ตอนหน้านี้ก่อนหน้านี้ที่อยู่กับหมอเคลียร์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 นะหมอเคลียร์โอเคมันร้อนทำให้กลับมาร้อนโอเคอยู่ได้สักประมาณสักกี่วันเดือนกว่านี่ค่ะเป็นเลือดออกมาเลยเลือดมาที่ถ่ายอุจจาระไม่เคยเป็นเลยเป็น2ครั้งเป็นอะไรร้อนนี่เหมือนว่ากระเพาะเรารั่วมันเป็นอะไรช้ำข้างในเนี่ยแล้วตอนเนี้ยไม่เป็นอ่ะไม่กล้าบอกลูกไม่กล้าบอกแฟนตอนแรกไม่กล้าบอกแฟนเออๆๆแล้วก็ไม่กล้าบอกครับนอนคิดไปไหนแม่แต่ก็โอเคอือฮะแม่เดินทะลุนี่ไงไม่ต้องเดินนอกเนี่ยเดินทะลุนี่เลยเนี่ยเป็นที่ครั้งที่2อืมแล้วอันนี้แล้วคุณพ่อว่าไงคุณพ่อว่าอันนี้อย่าไปทั้งเนื้อไปเนี่ยคุณแม่อยู่เออครับแล้วก็อยากหายเนาะครับผมก็มาดูลูกงอกเดี๋ยวอย่าเพิ่งมาถึงลูกงอกสิเสร็จหลังจากหมอเคลียร์หมอนวดแล้วไปหมอไหนอีกไหมเดี๋ยวนะก็เท่าที่จับได้ก็คือถ้าฝังเข็มเนี่ยก็ต้องเป็นของจีนเนาะคือของไทยของจีนจีนเดี๋ยวนะฝังเข็มจีนหมอไทยก็ไปแล้วหมอไทยไปยังแพทย์แผนปัจจุบันไปแล้วไปทำอะไรมั่งเขาทำอะไรมั่งก็ไปเอายาให้กินเอายาให้กินแล้วก็ไปฉีดตรงนี้เขาจับอะไรไหมไม่จับเลยไม่จับเขาตรวจยังไงบ้างมีที่อะไรนะหัวใจอ่ะตรวจหัวใจแล้วก็วัดน้ำหนักไหมวัดน้ำหนักส่วนสูงไหมส่วนสูงอ่าฮะวัดความดันไหมแล้วเป็นความดันไหมความดันปกติบางทีก็สูงบางทีก็ต่ำช่วงหลังๆจะไม่สูงโอเคเสร็จปุ๊บเขาวินิจฉัยว่าเป็นโรคทับเส้นประสาทที่หน้าถูกนะถูกนะนี่พูดถูกนั้นตามเขียนเลยนะหมอจีนเขาว่าเป็นอะไรหมอจีนไม่บอกนะไม่ได้บอกหมอเขียเขาว่าเป็นอะไรหมอเขียก็บอกว่าเนี่ยเส้นทับกันเนี่ยเส้นทับนี่แหละทั้งตัวเลยที่หน้าอย่างเดียวหมอนวดบอกว่าเป็นอะไรหมอนวดก็บอกว่าเส้นมันพลิกเส้นมันพลิกคำว่าพลิกเหตุเนื่องมาจากเพราะว่ามันมาจากหมอเขียเนาะที่เราไปแก้อาการนะเนาะโอเคเสร็จหลังจากหมอนวดปุ๊บก็เริ่มเจอลุงงอกใช่ไหมเจอที่ YouTube Facebook นี่คือ Facebook นี่ใช่เราเปล่าค่ะอ้าวแล้วเราไปอยู่นี่ได้ไงอ่ะใช่นะโอเคเสร็จปุ๊บพอเจอลุงงอกในเฟซไลน์ในเฟซผมว่าเจอใน YouTube มากกว่านะนี่คือเฟซนะตอนนี้คือเฟซถ้า YouTube คือสีแดงเจอในนี้ค่ะเจอในนี้แหละอ๋อเฮ้ยไปเจอได้ยังไงไม่เคยมั้ยได้ขึ้นมาก็แปลกดีเนาะเออแปลกเลยดูตั้งแต่นั้นมาครับผมครับพอดูไปสัก50คลิปฟังให้ดีนะคำว่า50คลิปดูจะแต่ในเฟซทั้งนั้นเลยเหรอรู้สึกยังไงครับก็อยากหายเดี๋ยวแม่อย่าพึ่งคำว่ารู้สึกยังไงกับ50คลิปหมายความว่าดูแต่ละคนน่ะเล่าทีละความรู้สึกของเราพอดูเคสคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4รู้สึกยังไงก่อนรู้สึกว่าเขารักษาคงจะหายจริงๆว่าลุงงอกก็คงช่วยเราได้หมดหนทางแล้วครับหมดหนทางแล้วคำนี้ดีเนาะเพราะที่นี่ออกตัวเป็นทางออกฟังมาแม่ลุงงอกใช้อะไรในการช่วยมนุษย์
2 มือนอกจาก2มือแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมเข่าศอกมีแล้วกินน่ะอยากกินมีไหมไม่มีทามีไหมทาทาก็ไม่มีฉีดอ่ะฉีดไม่มีอาบมีไหมอาบมีไหมต้องอาบน้ำมนต์ไล่น้ำหมันไหมก็แสดงว่าไม่กินไม่ทาไม่ฉีดไม่อาบไม่มีเคมีด้วยโอเคนะแล้วมันจะช่วยได้ยังไง2มือเปล่าบ้าหรือเปล่าแม่มันต้องไม่เดี๋ยวก่อนแม่นึกถึงอารมณ์นั้นให้ดีนะบ้าไปหรือเปล่าปาหีสะกดจิตไสยศาสตร์พ่อมดหมอผีไม่มีความคิดแบบนั้นบ้างเลยเหรออ๋อเพราะคิดว่าแล้วเอาจิตจิตช่วยโอเคถ้าอย่างนี้จิตมันคืออะไรล่ะแม่งั้นอ่ะจิตเหมือนกับต้องเรียกอะไรเหมือนกับพลังสักอย่างนึงอะไรสักอย่างนึงซึ่งพลังเรียกว่าไงที่ลุงออกเรียกหรือว่าเอาที่เราเข้าใจเอาที่เรารู้สึกได้ไม่ต้องไปสนใจภาษาเอาที่เรารู้สึกได้ว่ามันคืออะไรมันคืออะไรสักอย่างหนึ่งจิตวิญญาณโอเคครับช่วยเราได้คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรไหมคิดว่าคงมีเจ้ากรรมนายเวรมันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงเขามีแต่เขาว่าโอเคเป็นโรคกรรมนายเวรกันแล้วอย่างอื่นมีไหมอย่างที่เขาว่ามีไหมที่เขาว่ามาที่เขามาบอกให้เรารู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีไหมในสิ่งที่มองไม่เห็นน่ะไม่มีนะนั้นตัดเลยนะไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรโอเคเนาะไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรไม่มีเจ้ากรรมนายเวรและหรือคืออะไรทั้งหมดที่เขาว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเชื่อว่าเราจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โอเคนะมันเป็นที่ตัวเรานี่แหละไม่ได้เป็นจากใครโอเคนะครับไปไหนคุณแม่ห้องน้ำทะลุไปเลยครับอ๋อรองเท้าอยู่นี่ครับห้ามหนีนะโอ้ฮะโอ้ฮะทีนี้ถ้าวันนี้ลุงออกช่วยได้อะไรจะเกิดขึ้นมันสะใจมากคิดดูไฟนี่นะแม่หมอจีนหมอไทยหมอนวดหมอเคลียร์4 หมอแล้วนะลุงออกไม่ใช่หมอใช่ลุงออกไม่ใช่หมอไม่ได้เรียนหมอไม่ใช่หมอหากแต่ลุงออกมีแค่2มือเปล่าแล้วก็พูดแต่เรื่องธรรมชาติเดี๋ยววันนี้เราจะมาตามติดชีวิตของคุณแม่กำปองชื่อแม่อะไรนะแม่นิสาฮะนี่นิสาเหรอโอ้ยตายแล้วคนนี้นี่เองเห็นทักทายด้วยตายเออเขาพิมพ์คล่องนะคุณนิสาเนี่ยเขาพิมพ์คล่องเลยนะถามใครก็ไม่มีใครบอกเออพวกนี้รุ่นใหญ่ทั้งนั้นอ่ะเขาเล่นไม่เป็นเขาดูได้อย่างเดียวพอดีถามมีคุณลุงท่านหนึ่งท่านบอกว่าอยู่ที่พระรามพระนั่งเกล้าพระนั่งเกล้าครับศึกษาดูท่านครับเองเลยก็เลยโทรมาถามพอโทรถามเสร็จปุ๊บก็อยากมั้ยเออไม่รู้ว่าจะหาวิธีมาคนเดียวก็ไม่กล้าเออฮะเข้าใจอือฮึพอดีลูกชายว่าแม่อันลุงออกไปเชียงใหม่อันลูกถามลุงออกก็มาตอบอีกพอดีลูกถามลุงออกก็ไม่ตอบแน่นอนลุงออกไม่ได้ตอบตรงนั้นเพราะว่ามีแต่เจ้าหน้าที่ต้องถามเจ้าหน้าที่ที่ถามก็ไม่ได้ไปถามเอาในหมวดของข้อความกล่องข้อความไปถามเอาด้านหน้า ด้านหน้าที่เขาไลค์เขาคอมเมนต์กันน่ะ เออคนอื่นเขาก็ไม่ตอบให้เราเลย
แต่เราก็ดูจังเลยเออดูจังแม่นี่สุดยอดผมจำได้นิสานี่โอ้โหจะทำในข้อความก็ทำไม่เป็นทำอย่างอื่นก็ทำไม่เป็นครับครับพ่อยิ่งแล้วใหญ่เออทำไม่ได้เลยเสร็จหลังจากนั้นทำให้ลูกชายทำก็เลยเริ่มมีหนทางหน่อยลูกชายทำต่อให้ครับ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 ได้เรื่องเลยทีนี้ก็เลยเดินทางเลยคุณพ่อทำงานอะไรขอโทษครับอยู่กรมวิชาการเกษตรเอ้าข้าวเอ้ากับพ่อนี่แหละโทรถามพ่อนั่นโทรถามเออพ่อนั่นแหละโทรพ่อโทรถามเออฮะเออฮะแล้วก็เออที่ว่าส่งมันไปเนาะพ่อไม่เป็นทำไม่เป็นทำเล่นได้กับมู้ไปเนาะเออ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 มาจ้างนี่เออ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 ก็เลยโยนให้ลูกเออเรียบร้อยพอลูกมาเข้าเรียกอะไรเข้าดำเนินการได้เลยเดินทางได้เลยโอเคก็เลยรู้วันรู้เวลาเนาะโอ้ดีจังดีจังให้ลูกแต่แรกก็จบแล้ว ไม่แต่ดีครับแต่ดีคุณแม่ถือว่าเพราะของเนี้ยของสิ่งเนี้ยมันช่วยเราได้จริงๆเห็นไหมที่เขารักษาผ่านหน้าจอได้ดูอยู่เปล่าที่เขาโทรศัพท์เข้ามากันนะเออเห็นไหมอยากจะโทรอยากจะโทรนอนก็ไปผ่านขอลุงหมอจะได้ไม่ใช่แล้วเขาโพสเบอร์โทรขึ้นไปแล้วทำไมไม่โทรก็โทรอยู่แต่ไม่รับต้องโทรตอน2ทุ่มไงก็ที่แล้วเขาจัดสดไงแม่ดูสดตอน2ทุ่มไหมเคยดูบ้างยังดูแล้วเขาโทรตอน2ทุ่มนั่นแหละตอนนั้นใช่ดูไปด้วยโทรไปด้วยตอนนั้นเขาส่วนมากเขาดูไปด้วยแล้วก็โทรไปด้วยถึงได้ติดเจอนั่นแหละครับโอเคไหมก็ไม่เป็นไรวันนี้เราถือว่าประสบการณ์ตรงเราก็จะมาพิสูจน์มาเดี๋ยวนะเราจะมารับผลทันทีเราจะมาดูผลของมันว่าคำว่ามันก็คือทั้งหมดที่เขียนมาแม่เขียนมาเกือบ10อย่างลุงหงอกจะถามว่าเอามาอย่างเดียวที่มันแรงคิดว่าแรงที่สุดแม่คิดว่าแม่เป็นอะไรที่แรงที่สุดจบครับนี่แหละแม่พูดตรงนี้เลยบอกว่าที่หน้าเลยค่ะหนูต้องการหน้าอย่างหน้ามากที่สุดนอกนั้นถือว่าเป็นเรื่องของแล้วแต่ลุงหงอกเลยนั่นแหละแม่พูดอย่างนี้เลยนะครับเราจะกลับเมื่อไหร่ก็จะถามงอว่าทำต้องจะทำให้กี่ครั้งทำให้กี่ครั้งอ๋ออันนั้นถามด้วยเนาะถามด้วยนะถามด้วยนะครับก็ถ้าจำนวนครั้งก็คืออยู่กับลูกไปก่อนนะหรืออยู่กับใครลูกก็ไม่มีเวลาอ้าวก็แม่นะเฮ้ยไม่ได้ดิบอกว่าหลังงานได้2วันก็เรื่องของเขาดิแม่ก็พักอย่างเดียวนอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวแล้วก็นั่งแท็กซี่พอจะนี่มาจากไหนเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้ยังไม่รู้เลยเนี่ยเดี๋ยวอ้าวก็บอกว่าอยู่กับลูกไม่ใช่หรออยู่กับลูกยังนครปฐมเอาเวรกรรมละเลยยังไม่รู้เลยก็นี่บ้านนนท์นี่ไงบ้านนนท์นี่ก็ไปละมันไม่เหมาะไม่เหมาะนี่ถามเพื่อนเดี๋ยวถามเพื่อนนะเออจะทำยังไงต่อจะไปนอนที่ไหนถามเพื่อนนี่เดี๋ยวให้ถามเพื่อนคนนี้ให้ถามเพื่อนคนนี้โอเคนะก็เอาทีละสเต็ปก่อนเอาพบลุงหงอกก่อนเจอลุงหงอกก่อนแล้วก็ถามโอเคนะถามจำนวนครั้งอะไรนั่นแหละแล้วถ้ามันจับปุ๊บมันทีเดียวเอาอยู่เลยอ่ะอยากให้เอาทีเดียว ไปไหนคนเดียวก็ไม่กล้าแม่แต่ว่าดูเอาเข้าจริงๆนะแม่เป็นน้อยมากนะเมื่อเทียบกับคนอื่นๆได้ดูในคลิปบ้างไหมน้องคนหนึ่งเขาเป็นเยอะๆนะเป็นเยอะนะนี่เมื่อคืนนี้นอนไม่หลับเลยเมื่อคืนนี้ได้เอาพลาสเตอร์ปิดไว้ตรงนี้ขึงมันไว้เลยขึงแล้วดึงไว้ตรงนี้เลยโอ้โหไม่งั้นนอนไม่ได้เลยเล่าให้ลุงฟังด้วยเล่าให้ลุงฟังด้วยเรื่องนี้นะครับนะโอเคแม่ดูแลตัวเองตามสบายนี่คือการคุยเพื่อไกด์ไลน์ให้แล้วโอเคแล้วนะได้เรื่องแล้วได้เรื่องแล้วเจอกันเจอกับลุงหงอกหมายเลข2หมายเลขหนึ่งอยู่ข้างๆถ้า
ถ้าหมอกเชียงใหม่ก็ไปคนเดียวได้เนาะใช่แต่ที่นี่เนี่ยโอ้เป็นเรื่องกลัวทุกอย่างเชียงใหม่เชียงใหม่ต้องรอการรวมตัวของคนเชียงใหม่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นโต้โผต้องรวมตัวกันลุงหงอกไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้เป็นคนเริ่มต้องทางเชียงใหม่นะเริ่มเราจะรู้ยังไงถ้าเป็นแม่ฮ่องสอนก็ต้องผู้ใหญ่บ้านแต่ก็ต้องเอาตัวเราเป็นพิสูจน์ก่อนถูกต้องถ้าอย่างนั้นคนเป็นนี่เยอะโอ้โหจบเลยเยอะแล้วแต่เขาไม่ได้ดูอย่างนี้ใช่เขาก็ไม่รู้ใช่ก็คือเดี๋ยวกลับไปเขาก็จะถามเออเปิ้ลเขาเรียกจะเรียกอะไรแม่เปิ้ลให้ยะหยังมาจ้าไปหยังมาเป็นถามละเออไปหยังมาถ้าเขาโอเคคนจะมีครับนั้นก็ตามนี้แม่ว่าเมื่อผลเป็นเช่นไรคือว่ามันเอาอยู่เสร็จปุ๊บอย่าหายคำว่าอย่าหายก็คือเมื่อนี่ถ้าเป็นผมนะเมื่อเราดีขึ้นหรือเราหายไปเลยไม่กลับมาเป็นอีกหรือกลับมาเป็นได้น้อยที่สุดวิ่งเข้าหาผู้ใหญ่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนดำเนินการแล้วรวมคนในหมู่บ้านก็แค่นั้นคำว่ารวมเอาคลิปเรานี่แหละที่เรามาสัมผัสตรงกับลุงหงอกให้ผู้ใหญ่บ้านดูผู้ใหญ่บ้านพอดูเขาก็จะได้รู้คนที่อยู่ในหมู่บ้านเราเขาก็ต้องถามแม่เป็นอยู่แล้วว่าแม่ไปที่ไหนมานั่นแหละเดี๋ยวนี้มีแต่คนอยากรู้ เดี๋ยวนี้ทุกคนเข้ามองเขารู้ไหมแหละว่าแม่มากรุงเทพอ่ะนั่นก็โอเคแล้วเป็นข่าวแล้วทีเนี้ยนั่นแหละเมื่อมันเสร็จเรียบร้อยนั่นแหละแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านรวมประชาชนพอผู้ใหญ่บ้านรวมประชาชนได้ใช่ไหมครับที่ไม่สบายเนี่ยก็ลงขันก็จะถามตั๋วเครื่องบินไปกลับจบกินก็กินที่แม่ฮ่องสอนกินนั่นแหละห้ามเอาของอื่นที่ไม่ใช่ของท้องถิ่นให้กินเข้าใจป่ะเดี๋ยวจะน้ำพริกมูเซอร์นั่นแหละเอาอันนั้นน่ะให้กินบ้านเอาบ้านที่มันนอนได้แค่นั้นเองมีห้องน้ำมีที่นอนไม่ใช่ไปจองโรงแรมส่วนแล้วประมาณกี่วันแล้วแต่คนไงก็แล้วแต่ผู้ใหญ่บ้านนะจัดกี่คนล่ะคงไม่ถึงผู้ใหญ่บ้านอ่ะคงถึงแม่เรื่องพวกนี้มันถ้าผู้ใหญ่บ้านคือในชุมชนรู้ได้จะดีใช่ผู้ใหญ่บ้านก็เหมือนกับเป็นลูกเป็นหลานกันอ๋อจบเลยงั้นอ่ะลากคอเลยลากคอมาเคลียร์เลย บอกนี่อย่างนี้อย่างนู้นแม่ก็อธิบายไปก็แค่นั้นเองแล้วก็นี่จะถามให้ครับครับผมระเบียบเสร็จอ่ะเราจะสมนาคุณโน่ลุงหงอกไม่มีค่าตัวแม่หันไปดูข้างหลังเอาค่าเครื่องบินอย่างเดียวแล้วแม่หันไปดูข้างหลังก่อน มีแต่ตู้ขอทานนี่ลุงหงอกเรียกไม่ใช่ผมเรียกลุงหงอกเรียกตู้ขอทานลุงหงอกไม่มีค่าตัวรับบริจาคอย่างเดียวบริจาคเนี่ยเราจะบริจาคเท่าไหร่ก็ได้บาทเดียวก็ได้อ่ะต้นไม้ต้นนึงอ่ะโอเคนะเคยได้ถามจะถามให้ก็ตั๋วที่พักของกินที่พักของกินรถ1คันเพราะมันต้องไปส่งสนามบินไปรับไปส่งด้วยรถส่งไม่มีปัญหารถส่งไม่มีปัญหาขอความปลอดภัยด้วย นอนพักก็ต้องปลอดภัยไม่ใช่โดนฆ่าตอนกลางคืนไม่เอามีโฮมสเตย์เดี๋ยวนี้โอ้ยนั่นแหละกำลังบูมนั่นแหละจัดไว้เลยครับจะเอากี่วงกี่วันพอฟังให้ดีเมื่อมีโฮมสเตย์ฟังให้ดีนะแม่ทำให้เป็นธุรกิจเลยเดี๋ยวนี้เขาทำกันในหมู่ฟังใหม่โฮมสเตย์หลายๆหลังเนี่ยเขาแค่พักนะเราจัดสักทริปหนึ่งนะเป็นแพ็กเกจจิ้งเลย4วันพร้อมกับพลังงานบริสุทธิ์ให้กับคนที่มาโฮมสเตย์นั่นแหละให้เราอ่ะตัวเราเป็นพรีเซนเตอร์แล้วทำให้เป็นธุรกิจไม่งงนะเมื่อเราเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเราได้รับผลของพลังงานบริสุทธิ์ผ่าน2มือเปล่าคนที่มาพักโฮมสมมุติโฮมสเตย์มันมี10หลังสมมุตินี่สมมุตินะเราเป็นเจ้าของ1หลังบ้านหลังเราเนี่ยก็ไปคุยกับหลาย10หลังนั่นแหละที่เป็นโฮมสเตย์ด้วยกันน่ะว่านอกจากมาพักที่บรรยากาศดี
ก็มารับพลังงานบริสุทธิ์ผ่านสองมือเปล่าโดยตัวเราเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์โป่งโล่งเบาสบายวันนี้อย่างน้อยที่สุดแม่จะต้องได้โป่งโล่งเบาสบายทั้งตัวนะครับส่วนเรื่องหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันท่วงที่หลังจากที่ลุงหงอกได้สัมผัสไปแล้วนะโอ้ยเขาสั่นกว่านี้ยังเอาอยู่เลยเห็นเปล่าที่เขาสั่นเป็นผู้ชายอ่ะได้ดูใช่ไหมเขาสั่นผึกผักเลยนี่เขาเท่าไหร่กี่ครั้งเลยมั้งสามสี่ครั้งเลยมั้งอันนี้พี่สาวก็เป็นเดี๋ยวนี้ครับครับเป็นอะไรเป็นอามาพึกมาพาดพูดไม่ได้เลยเอ้ามันไปไกลแล้วหรือเปล่าเพิ่งมาพาดนะมันไปไกลแล้วนะแบบเออแบบคนทางเหนือนี่ก็บอกว่าของมนต์ดำจริงไม่จริงก็ไม่รู้เอาเป็นว่ามนต์ดำเห็นนะมันเป็นเรื่องของสมัยก่อนสมัยนี้นะเป็นเรื่องของการขยับไม่ได้ว่าด้วยเรื่องของที่มันขยับไม่ได้นะเป็นเรื่องของพลังงานไม่บริสุทธิ์ที่มันสะสมมันไม่ทำงานพลังงานบริสุทธิ์มันไม่ทำฟังข้างในเนี่ยแม่ไม่บริสุทธิ์มันสะสมมันพอกเหมือนดินประสิวพอกไข่เยี่ยวม้าไอ้ดินดำๆอ่ะนั่นแหละพอกไว้เยอะเยอะมากเข้าไอตัวพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวมันก็เลยไม่ทำงานแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นน่ะลุงหงอกจึงไม่ได้ใช้อะไรมากไปกว่า2มือเปล่าเพราะลุงหงอกมีพลังงานบริสุทธิ์จากฝ่ามือเนี่ยจากตัวลุงหงอกเองแล้วก็ลูบไปจับไปนู่นนี่นั่นไปเห็นไหมทั้งขอกศอกเข่านู่นนี่นั่นมันก็เป็นไปตามที่เราดูมานั่นแหละไม่มีอะไรเกินไปกว่านี้เกินกว่านี้คือถือว่าเพ้อเจ้อนะครับจบไหมเคลียร์ไปหาหมอก็บอกว่าเป็นเส้นสมองตีบ เส้นสมองตีบแล้วเขาก็ให้กินเคมีแค่นั้นเองเขาบอกว่าเป็นสิ่งนั้นแล้วปุ๊บเขาก็ให้กินเคมีต่อพอกินเคมีผลก็เป็นเช่นนี้แหละโอเคนะจบไหมเคลียร์ไหมทุกคำถามเนาะที่ว่าจะถามเคลียร์หมดแล้วนะแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรเลยไปบ่อยต่างจังหวัดอ่ะสัญจรลุงหวังเรียกว่าสัญจรไปตามต่างจังหวัดแต่ต้องมีสนามบินนะถ้าอย่างไปเชียงใหม่ถ้าอยากไปพบได้ไหมเชียงใหม่ก็คือคนเชียงใหม่เขารวมตัวกันเราก็ไปรวมด้วยกับเขาใช่เราก็ไปรวมกับเขาแต่ทีนี้ใครล่ะใครล่ะจะเป็นโต้โผอย่างที่ลุงออกไปจะไปนั่นท่านไม่ได้สัญจรครับนั่นภารกิจของท่านส่วนตัวครับบ่ไม่ต้องเชียงหรอกแม่ยังสอนเลยดูผลวันนี้ดูผลเอาผลเพราะว่าถ้าต้องมาอีกก็คิดได้เลยก็ไม่ต้องมาไงฟังให้ดีนะแม่ ครั้งนี้หากรู้ว่ามันดีขึ้นชัดเจนนะมันก็รู้แล้วดีขึ้นมันก็ต้องตามใช่ไหมความถี่อ่ะจำนวนครั้งอ่ะที่แม่บอกอ่ะพอตามเสร็จปุ๊บก็ไม่ต้องมาถ้าไปถ้าได้พ่อได้แม่กำปองแม่คำถิ่นถ้าได้เยอะๆไม่ต้องรวมลงขันเลยจบง่ายโฮมสเตย์ก็ได้ทั้งครอบครัวฟังให้ดีนะแม่ให้เขาสปอนเซอร์เลยโฮมสเตย์นั้นน่ะถูกไหมก็เอาทั้งครอบครัวเขานั่นแหละสัมผัสพลังงานบริสุทธิ์ให้เขาดูคลิปที่เรากำลังคุยกันนี่แหละแล้วก็ให้เขาดูที่คุณแม่ได้จับกับคุณลุงก็แค่นั้นจบนั่นแหละมันได้กันหมดแล้วก็ไม่ได้เสียอะไรด้วยทุกคนลงขันโอเคนะชัดเจนนะคำว่าไม่เสียคือไม่กินไม่ทาไม่ฉีดไม่อาบแล้วง่ายที่ง่ายสุดคือไม่เป็นโรคเป็นแต่เรื่องของอาการจะโอ้โหสุดยอดมากเลยจบเนาะจบไหมจบเยียบย้อย